เรียนถามสว.ทั้ง250ท่านนะครับถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยสว.เป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นคนชี้ชะตาได้ว่าคนนี้ฉันเอาคนนี้ฉันไม่เอาคำถามคือแล้วคุณจะให้กกต.เนี่ยใช้งบ 6,000 ล้านจัดการเลือกตั้งไปทำไมครับคุณจะให้คน40ล้านคนเนี่ยออกจากบ้านไปเลือกตั้งเพื่อยังไม่รวมถึงพรรคการเมืองต่างๆเขาก็ต้องใช้เงินในการหาเสียงใช่ไหมครับเขาก็ต้องออกแรงในการหาเสียงเขาต้องเดินทางต้องไปปราศัยต้องไปดีเบตไปให้สัมภาษณ์เงินตรงนี้รวมๆกันดีไม่ดีเป็นหมื่นล้านบาทนะครับวันเลือกตั้งเนี่ยผมเห็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะอายุน่าจะประมาณ80แล้วนะครับใช้วอล์กเกอร์ไอ้สี่ขาครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปทีละก้าวช้าๆเพื่อไปเลือกตั้งบางคนจากนอนโรงพยาบาลขอคุณหมอว่าจะไปเลือกตั้งถ้าสุดท้ายเสียงประชาชนที่ออกไปเลือกตั้ง40ล้านเสียงเนี่ยไม่มีความหมายนะครับคุณจะให้พวกเราเนี่ยเสียเงินเสียเวลาเสียแรงเพื่ออะไรครับถ้าจะเป็นแบบนี้เนี่ยบอกตั้งแต่ต้นเลยครับมาถามฉันก่อนนี่ว่าฉันชอบคนแบบไหนฉันจะยกมือให้ใครประกาศให้ทุกคนทราบไปเลยครับว่าฉันจะยกมือให้กับคนเดียวนี่แหละผู้มีพระคุณของฉันกกต.จะได้ไม่ต้องจัดเลือกตั้งไม่ต้องไปดูงานต่างประเทศเพราะดูไปก็ไม่มีประโยชน์คน40ล้านคนก็อยู่บ้านดูทีวีดีกว่าจะได้รับทราบพร้อมกันไปเลยว่าเราอยู่เกาหลีเหนือ